มาเลยอาทิตย์นิสัยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจ๊ะเริ่มต้นการทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้นะคะชาวอาทิตย์มาดูซิดวงเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมยิ้มอย่าเผลอตัวให้ใจลึกๆอาทิตย์10เหรียญไพ่เจ้าชะตาอาทิตย์นี้มีโชคมาหรือยังได้เงินก้อนมาหรือยังเออนะจ๊ะชาวที่เกิดอาทิตย์วันนี้ไพ่เจ้าชะตาได้10เหรียญนะจ๊ะคนอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้ตามวาสนาบางคนได้เงินหมื่นถ้ารอเงินอยู่นะมีโอกาสได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหรือว่าเงินหลายล้านได้ด้วยมาดูซินะจ๊ะชาวที่เกิดอาทิตย์อาจตอบย้ำด้วยไพ่9เหรียญอาทิตย์เพิ่งจะมีโชคมาอาจารย์รู้เลยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ยอมรับมาซะดีๆบางคนบอกอาจารย์อย่าพูดดังเดี๋ยวผัวได้ยินชาวที่เกิดอาทิตย์นะคะในเรื่องของการเงินเงินเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินเกี่ยวกับเรื่องของมรดกที่ทางเงินศพนะจ๊ะมาดูสัปดาห์นี้งานดีงานดีเงินดีครอบครัวมีความมั่นคงดีจังเลยอ่ะแต่ว่าระวังลูกจะแบบดื้อๆนิดนึงนะในรอบสัปดาห์นี้นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานใครว่างานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านนะชาวที่เกิดอาทิตย์นะคะใครที่ทำงานประจำมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ลูกค้าขายดีมีกำไรนะจ๊ะแต่ว่าตัวเราต้องมีความขยันด้วยนะภายเรื่องงานยังดีอยู่นะจ๊ะต้องแอคทีฟตัวเองสักนิดนึงในสัปดาห์นี้นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ทายว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายได้มาแล้วช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์มีรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยช่วงปลายสัปดาห์ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้นะคะใครที่โสดอ่ะนะอยู่โสดไปก่อนยังไม่ควรที่จะมีใครแต่ว่าชาวที่เกิดอาทิตย์เนี่ยก็รักครอบครัวหรือว่าดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วความรักมีความมั่นคงดีนะจ๊ะแฟนเนี่ยขยันเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าเขาเป็นหลักแทนเราได้ด้วยนะจ๊ะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอาเงินไปลงทุนอะไรหรือว่าเงินที่ได้มาแล้วเราจะจัดสรรปันส่วนยังไงนะความรักของคนที่มีคู่ดีมากนะคะคนโสดโสดไปก่อนโสดไปก่อนรักตัวเองไปก่อนนะแต่ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะคนที่เขาเรียกว่าคนที่จะหย่าใครที่มีปัญหาเรื่องความรักมานานจะหย่ามีโอกาสได้หย่ามีโอกาสได้แยกกันไปนะคะแบ่งสมบัติแบ่งเงินกันไปแบ่งลูกเต้ากันไปนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้ชาวที่เกิดอาทิตย์เนาะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากช่องฟันหมดลูกนะจ๊ะหรือว่าระบบขับถ่ายกระเพาะลำไส้ต้องระวังบางคนท้องผูกไม่ค่อยถ่ายด้วยในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เรื่องการพบแพทย์ติดต่อราชการนะจ๊ะชาวที่เกิดอาทิตย์สัปดาห์นี้นะถ้าจะทำสวยทำได้ถ้าจะกู้โดยเฉพาะกู้บ้านอาจารย์มองว่ายังไม่ผ่านนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วเนาะแต่ชาวอาทิตย์เนี่ยน้ำหนักตัวเยอะด้วยนะมันแปลว่าอ้วนขึ้นด้วยนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวอาทิตย์มีโชคซื้อลอตเตอรี่กับคนที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะจ๊ะชาวอาทิตย์ต้องพยายามอย่าเขาเรียกว่าอย่าทะเลาะกับคุณแม่เนาะพยายามอย่ามีปากเสียงนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบ้างนะชาวที่เกิดอาทิตย์สัปดาห์นี้9094นะ01นะคะแล้วก็13เนาะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเลขเหนี่ยวนำนะจ๊ะเรามาดูวันดีกันบ้างเนาะพรุ่งนี้เนี่ยรายจ่ายเยอะสักหน่อยนะสำหรับชาวอาทิตย์แต่จ่ายได้แน่นอนค่ะนะคะในวันจันทร์งานดีค่ะอังคารงานดีเงินดีค่ะนะคะวันพุธงานเด่นต้องออกจากบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะวันพฤหัสเนี่ยระวังทะเลาะกับคนในบ้านโดยเฉพาะกับคุณแม่ถ้าเกิดอยู่กับแม่นะวันศุกร์งดเรื่องการลงทุนหรือว่างดเรื่องการเสี่ยงนะคะส่วนวันเสาร์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าอาจารย์หนูมีแผนเรียบร้อยหนูเก็บกระเป๋าเรียบร้อยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจ๊ะชาวที่เกิดอาทิตย์นะคะอาทิตย์ถ้าจะช่วยเหลือใครเนี่ยต้องทำใจว่าเขาจะไม่คืนถ้าให้ไปก็มีโอกาสโดนโกงในเรื่องของการเงินนะจ๊ะจะไปเขาเรียกว่ารับประกันอะไรใครเนี่ยนะต้องคิดเยอะๆว่าเรื่องคำลดก็เหมือนกันนะหมายความว่าเหมือนเราร่วมซื้ออ่ะเพราะฉะนั้นซื้อเป็นชื่อเราเลยดีกว่านะนะจ๊ะโอเคเงินดีงานดีนะคะความรักดีนะจ๊ะลูกเต้าบริวารอย่าเชื่อใจ 100% นะสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีลูกพูดแรงหรือว่าเขาเรียกว่า
ลูกน้องอ่ะพูดไม่ค่อยให้ความเคารพเราเท่าไหร่นะในสัปดาห์นี้บางทีมันแปลว่ามีปากเสียงกับคนที่ด้อยกว่ามีปากเสียงกับคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ใต้ปกครองเราในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเกณฑ์เป็นอย่างนั้นนะครบถ้วนเรียบร้อยวันดีอ่ะเรามาดูสีเสื้อผ้าบ้างสีที่ดีเป็นน้ำเงินเขียวส้มนะคะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้เป็นสีแดงสำหรับชาวที่เกิดอาทิตย์ขัดนะคะครบถ้วนเรียบร้อยวันดีสีเสื้อผ้าวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมก่อนสัปดาห์นี้เนี่ยชาวที่เกิดอาทิตย์ถ้าเป็นนี้ต้องรีบใช้ติดสินบนต้องรีบแก้นะคะสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะจะส่งผลดีค่ะนะคะสำหรับชาวที่เกิดอาทิตย์นะคะครบถ้วนเรียบร้อยค่ะมาเลยวันจันทร์เริ่มต้นทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้เหมือนกันเนาะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่11ค่ะวันจันทร์ไพ่ The of Fortune กงล้อมหาสมบัติสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์จะคิดเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินบางคนอยากซื้ออยากขายเป็นโอกาสที่เหมาะนะคะเป็นโอกาสที่ดีเป็นช่วงจังหวะที่ดีในสัปดาห์นี้มาดูนะจ๊ะมาเลยมีใครจะซื้อจะขายไหมบางคนบอกอาจารย์จะขายค่ะแต่หนูเป็นในหน้ามีโอกาสได้ราคานะคะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าจับทรัพย์ใหญ่นะในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้อาจารย์ทายว่าได้งานใกล้บ้านนะจ๊ะใครที่ทำงานช่างเด่นมากนะในสัปดาห์นี้นะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะงานประจำงานประจำมันแปลว่าเบื่อนะคะมันแปลว่าเบื่อสำหรับงานประจำแต่ยังไม่ออกนะยังออกไม่ได้นะคะคนที่เขาเรียกว่าค้าขายในสัปดาห์นี้ก็ค้าขายดีมีกำไรตัวเองนะจ๊ะค้าขายเงินสดดีมันไพ่แบบนี้สำหรับใครที่เขาเรียกว่าค้าขายทุกวันอันนี้ได้เงินทุกวันนะในสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเงินเนี่ยทายว่ายังรับมากกว่าจ่ายในสัปดาห์นี้เนาะหรือมันมีเข้ามาหมุนไม่ค่อยได้ขาดแคลนสักเท่าไหร่นะในเรื่องของการเงินนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักในสัปดาห์นี้นะคะคนที่โสดเนี่ยนะทายว่าบางทีเขาเรียกว่าจะได้เจอคนใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะจ๊ะอยู่ในจังหวัดเดียวกันอำเภอหรือตำบลเดียวกันก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้สำหรับคนโสดเนาะแต่จะเจอคนขยันเจ้าชู้เล็กๆนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้ทายว่าแฟนอ่ะใช้เงินเยอะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ถามว่ารักยังดีอยู่ไหมสำหรับคนมีคู่รักยังดีอยู่ค่ะนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกนะคะก็คือปวดหลังปวดร้าวไปถึงมันเอวนี่ต้องระวังห้ามยกของหนักนะในรอบสัปดาห์นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาปวดกระดูกต้นคอหรือภูมิแพ้ยังมีอยู่ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่อยากทำศัลยกรรมทำได้อยากทำสวยทำได้นะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการกู้แปลว่ากู้ผ่านด้วยในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะจ๊ะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะงานเงินนะคะในเรื่องของความรักสุขภาพมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้มีโชคคนที่ทำงานประจำนะบัตรพนักงานให้โชคนะคะอายุของคนรักให้โชคอายุแม่ให้โชคนะคะหรือบางคนมีโชคจากความฝันนะชาวที่เกิดวันจันทร์เลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนในสัปดาห์นี้909801นะคะ78นะจ๊ะแล้วก็20อ่ะประมาณนี้นะวันดีอ่ะมาเริ่มสตาร์ทพรุ่งนี้เนี่ยเด่นเกี่ยวกับเรื่องของรักๆใคร่ๆนะคะตัวเราค่อนข้างมีเสน่ห์นะในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คืออาทิตย์เนาะวันจันทร์เนี่ยรู้สึกเบื่อๆนะหรือว่าจะมีเกณฑ์ไปทำบุญที่ไหนหรือเปล่านะคะในวันจันทร์วันอังคารเนี่ยแฟนจะชวนช้อปปิ้งนะซื้อเขาเรียกว่าซื้อของแพงซื้อของแบรนด์เนมหรือว่าเป็นของที่เขาเรียกว่ามีมูลค่าโดยเฉพาะเครื่องประดับหรือทรัพย์สินนะจ๊ะอาทิตย์จันทร์อังคารวันพุธเนี่ยระวังมีปัญหากับลูกค้าสำหรับคนค้าขายคนที่ทำงานประจำระวังมีปัญหากับเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวนะอาจารย์ลืมวันทุกทีเลยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธวันพฤหัสนะมันแปลว่าไม่อยากใช้เงินได้เงินก้อนมานะควรเก็บนะคะวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินส่วนวันเสาร์เนี่ยมันเหมาะกับการไปทำบุญสวดมนต์ทำสมาธินะคะหรือในวันเสาร์เนี่ยก็จะเสริมสวยดีด้วยเนาะ
ตัวเราค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แต่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมนต์คาถาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ความเชื่ออะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยถ้ารู้สึกเบื่อมันเป็นแค่อารมณ์ในช่วงนี้เท่านั้นไม่ได้เป็นทั้งสัปดาห์หรือไม่ได้เป็นทุกวันนะคะอันนี้ฝากไว้สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เนาะนะคะวันดีมาดูสีเสื้อผ้าสีเสื้อผ้าที่ดีนะในสัปดาห์นี้คือน้ำเงินนะคะน้ำเงินสีน้ำเงินสีครามสีขาวสีดำนะจ๊ะและสีส้มสัปดาห์นี้สีที่ควรเรียกอาจารย์ให้เป็นสีน้ำตาลนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมเนาะทำบุญเกี่ยวเรื่องการซื้อที่ดินบริจาควัดทำบุญเกี่ยวเรื่องการสวดมนต์ทำสมาธิและปล่อยปลาหน้าเขียงปลาที่กำลังจะโดนฆ่าในตลาดทำตามกำลังทรัพย์เรานะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยมาเลยค่ะมาอังคารมีโชคนะไพ่ขึ้นแบบเนี้ยนะคะก็จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการทำอาหารการมีโชคคนที่เกิดวันจันทร์นะจะรวยขึ้นชีวิตมีความมั่นคงขึ้นนะคะเหมือนสบายขึ้นหรือเปล่าคนเป็นอังคารมาดูอังคารสัปดาห์นี้ก็จะเขาเรียกว่าสั่งคนอื่นได้แต่คนอื่นสั่งไม่ได้อาการเป็นอย่างนั้นนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ยังไม่ได้งานอย่างที่หวังนะมันจะเป็นงานแบบรับจ็อบสั้นๆไปก่อนคนอังคารสัปดาห์นี้ถ้าใช้ชื่อเสียงเข้ามากินขายของออนไลน์หรือว่าตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าโดดเด่นอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์จะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นงานมีความมั่นคงขึ้นคนที่ทำงานประจำเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้านายมอบหมายงานหรือว่าไว้วางใจได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะคนที่ค้าขายในสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรอาจารย์บอกเลยนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสื้อผ้าคนท้องคนอ้วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ากิฟต์ช็อปของเล่นเด็กก็ดีด้วยในสัปดาห์นี้งานออนไลน์เด่นอย่างที่บอกบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าขายของเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าศาสตร์ความเชื่อก็ได้ด้วยในสัปดาห์นี้แต่คนอังคารเนี่ยถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยใครมาชวนทำอะไรเทาๆที่เราไม่ถนัดในสัปดาห์นี้ไม่แนะนำนะจ๊ะต้องดูให้ดีนะบางคนบอกว่ามีตังค์อยากลงทุนเข้าใจแต่บางทีลงทุนไปแล้วอาจไม่งอกเงยก็ได้ค่ะนะคะในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินมาดูการเงินก่อนบางคนอยากออกรถใหม่บางคนอยากซื้อบ้านใหม่มีตังค์นะทำได้นะคะบางทีสัปดาห์นี้อยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็จ่ายบางคนเปลี่ยนมือถือใหม่ก็มีในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะเงินยังรับมากกว่าจ่ายนะยังไม่ต้องกังวล นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้จะมีรายจ่ายจรเข้ามาที่บ้านนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักนะคะสัปดาห์นี้คนที่โสดมีคนเข้ามาหลายคนนะเนื้อหอมมีคนสนใจคุณนะคะในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเขาเรียกว่าใครที่เขาเรียกว่าเป็นม่ายนะสัปดาห์นี้ก็จะมีคนเข้ามาแต่เช็คดูให้ดีสักนิดนึงนะจะเจอคนเขาเรียกว่าเจ้าชู้ยักษ์หรือมันแปลว่าข้อจะมีคนอื่นอยู่แล้วอะคาราคาซังไม่ได้แปลว่าเลิกสัปดาห์นี้คนอังคารที่คบ2คนเนี่ยไม่โอเคนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้ว1แฟนป่วยไหมแฟนมีเรื่องอึดอัดใจบางทีอะถ้าผู้หญิงที่เกิดวันอังคารน่ะนะคะฐานะดีกว่าแฟนน่ะนะบางทีเขามีเรื่องอะไรทำให้เขาเกรงใจหรือไม่กล้าปรึกษาเราตัวเราสัปดาห์นี้ต้องพยายามทำตัวเล็กๆไพ่ราชินีเนี่ยบางทีมันแปลว่าเราใหญ่โตหรือว่าเราก็จะไม่ค่อยยอมอ่อนให้ใครอารมณ์แบบนั้นนะจ๊ะความรักดีสำหรับคนโสดคนที่คบ2คนหรือว่าคนที่มีคู่แล้วรักอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะนะจ๊ะอย่างที่อาจารย์บอกอะมันคือตัวเราอะต้องการคนเอาใจแต่เราไม่เอาใจใครอะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่เกิดวันอังคารนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะเรื่องสุขภาพบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปีกมดลูกบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลังสะบักไหล่นะคะบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแข้งขาการเดินหรือว่าปวดหลังบางคนสายตาสัปดาห์นี้ใครที่เป็นความดันหรือไมเกรนอยู่แล้วอะนะจ๊ะโรคเก่ากำเริบในสัปดาห์นี้เนาะคนที่เกิดอังคารในเรื่องของสุขภาพไม่ได้บอกว่าป่วยแต่จะมีอาการอย่างที่อาจารย์บอกนะจ๊ะในสัปดาห์นี้คนที่เกิดอังคารที่เขาเรียกว่ารอเกี่ยวเรื่องการมีลูกอ่ะเนาะมันมีโอกาสท้องสูงแต่ใครที่คบหลายคนเนี่ยต้องระวังตัวเองนะนะจ๊ะ
ไปนอกใจแฟนหรืออะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภให้ขึ้นแบบนี้ยังไงก็เสี่ยงยังไงก็มีโชคอาจารย์มองแบบนี้นะจ๊ะบ้านเลขที่ให้โชคทะเบียนรถได้โชคโดยเฉพาะรถป้ายแดงในสัปดาห์นี้นะคนชาวที่เกิดวันอังคารน่ะอาจารย์มองว่าซื้ออะไรก็ถูกมันถูกแบบง่ายเออเนาะอารมณ์แบบนั้นนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนสัปดาห์นี้35สัปดาห์นี้5191นะคะ65จ้ะอ่ะเลขประมาณนี้16อีก1ตัวค่ะนะคะเรามาเริ่มดูวันดีกันบ้างพรุ่งนี้เนี่ยเครียดนอนไม่ค่อยหลับเออนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารอ่ะในวันอาทิตย์นะพอวันจันทร์เนี่ยมีคนมาหาถึงบ้านหรือเปล่านะคะมีคนมาปรึกษาหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะในวันจันทร์วันอังคารเนี่ยระวังมีปัญหากับคนรักตัวเราอ่ะบางทีพูดจาแรงแล้วเขาเสียใจนะต้องระวังนะคะอาทิตย์จันทร์อังคารวันพุธรายจ่ายจรหรือว่าอุบัติเหตุเล็กๆด้วยต้องระวังพวกลื่นล้มตกจากที่สูงถ้าขับรถหรือในเวลากลางคืนเนี่ยต้องระวังมากเป็นพิเศษค่ะนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของวันนั่นแหละนะวันพฤหัสวันพฤหัสเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานจ้านะจ๊ะวันศุกร์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางจะเป็นการเดินทางที่ดีนะจ๊ะวันเสาร์วันเสาร์ก็จะดีเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เก่าๆเนาะมีโอกาสที่จะได้เจอคนเก่าๆนะจ๊ะโดยเฉพาะเพื่อนเก่าอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะสำหรับคนอังคารนะคะครบถ้วนเรียบร้อยมาต่อกันที่วันดีแล้วสีเสื้อผ้าสีเสื้อผ้าที่ดีในสัปดาห์นี้เป็นสีส้มสีแดงสีทองนะดีมากสัปดาห์นี้ชาวที่เกิดวันอังคารเรียกสีเขียวค่ะนะคะครบแล้ววิธีเสริมดวงบรรเทากรรมช่วงนี้คนอังคารทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะไหว้พระประธานในโบสถ์วัดใกล้บ้านก็ได้หรือว่าจัดหิ้งพระใหม่ทำความสะอาดหิ้งพระก็ได้นะจ๊ะใครชอบเรื่องการไหว้หรือการสักการะเนาะให้ไหว้เป็นพระราหูในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่มีความรู้สึกว่าบางคนมีอุบัติเหตุมาแล้วบางคนไม่สบายใจก็ให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดที่คุณอยู่ค่ะนะคะเป็นอันว่าครบถ้วนมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นที่ราบสูงหรือที่ที่เขาเรียกว่ารุ่มหรือว่าที่ที่เป็นน้ำเนาะที่ที่เป็นเกาะอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยจัดนะจ๊ะตัวเดี๋ยวก่อนคนอังคารเนี่ยจะบอกว่าบางทีแล้วมันแปลว่าทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของลูกด้วยนะในสัปดาห์นี้คือลูกจะขออะไรอังคารให้หมดจัดให้หมดถ้าเรามีนะจ๊ะอารมณ์แบบนี้มาสีเสื้อผ้าแล้ววันดีแล้ววิธีเสริมดวงบรรเทากรรมแล้วเลขอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยจัดนะจ๊ะคนที่เกิดวันพุธบอกว่าอาจารย์หนูรอค่ะโอเครู้เรื่องนะจ๊ะคนที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้ไพ่สองดาบนะจ๊ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือถือระวังทำตกหน้าจอแตกตกน้ำสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนจะลืมจ่ายไหมนะไพ่ขึ้นแบบนี้บางทีมันแปลว่าไม่อยากเจอใครหรือว่าถ้าเจอคนเยอะก็จะพูดน้อยระวังเกี่ยวเรื่องของคำพูดหรือเปล่ากลัวพูดผิดพูดถูกหรือเปล่าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูคนวันพุธกลางวันจะเป็นแบบนั้นถ้าพูดคุยถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าปกติเราพูดคุยเก่งสัปดาห์นี้พูดน้อยลงนะมาดูจ้าต้องระวังคำพูดกับคนรักด้วยนะจะบอกให้บางทีเขาแย่แต่ว่าเราอาจจะคิดว่าเขาพูดจริงสัปดาห์นี้งอนง่ายตัวเราอะนะงอนง่ายคิดมากหรือบางทีแปลว่าคิดไปเองก็เป็นได้ด้วยนะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้นะจ๊ะทายว่ายังไม่ได้งานอย่างที่หวังในสัปดาห์นี้นะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วงานประจำดีอยู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้คนค้าคนขายยังค้าขายดีมีกำไรนะจ๊ะตัวเราต้องขยันมากกว่านี้นะบางทีอะสัปดาห์นี้บางทีอารมณ์ไม่ดีก็สนใจหรือว่าละเลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้าใจและบางคนนะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าถ้ามีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจบางทีมันก็แปลว่าไม่อยากขายของบางทีก็แปลว่าไม่อยากพรีเซนต์งานอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะต้องแบ่งแยกนะเราปรับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีเขาเรียกว่าเรื่องที่เข้ามากระทบใจด้วยบางคนงอนแฟนจะไม่ขายของไม่ได้นะคนพุธกลางวันนะสัปดาห์นี้นะคะบางทีในเรื่องของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะจ๊ะมาดูเรื่องเงินก่อนสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่บอกรายจ่ายเยอะสักนิดนึงบางทีไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายอ่ะมันเซ็งอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกจ่ายไปเถอะเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์การเงินดีขึ้นนะคะ
มาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้คนที่โสดนะจะบอกว่าอยู่โสดไปก่อนอย่าเพิ่งมีใครอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจมีใครดูดีๆก่อนนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วจะมีปากเสียงกันแล้วก็บางคนอะถึงขั้นขนาดบล็อกไลน์บล็อกเฟซก็มีในรอบสัปดาห์นี้เนาะในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้ชาวที่เกิดวันพุธกลางวันอาจารย์มองว่ารักไม่เด่นอย่าเพิ่งไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานก่อนดีกว่าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบริวารดีลูกเต้าดีนะสัปดาห์นี้นะคะใครที่เดี๋ยวก่อนใครที่อยากทำศัลยกรรมอาจารย์มองว่าเลื่อนออกไปก่อนนะบางทีทำออกมาแล้วไม่ถูกใจนะจ๊ะโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าอกทำตาหรือทำจมูกหลักๆแล้วนะถ้าเลื่อนได้เลื่อนออกไปก่อนค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรักไปแล้วในเรื่องของสุขภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสายตาปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจเหนื่อยง่ายหอบนะคะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความดันไมเกรนสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกด้วยนะบางคนก็ตรวจเจอก้อนเนื้อก็กังวลใจหรือไม่สบายใจก็รักษาตามแพทย์บอกนั่นแหละนะจ๊ะบางคนท้องอืดไม่ค่อยถ่ายในสัปดาห์นี้นะอาการเป็นอย่างนั้นนะคะบางคนแค่ปวดหลังสุขภาพก็อย่างที่บอกมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้โชคเรื่องการเสี่ยงไม่เด่นนะคะแต่ว่าโชคเรื่องการงานมีเข้ามานะในสัปดาห์นี้จ้ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนสัปดาห์นี้43 42 12 38พอแล้วนะเลขแล้วเรามาดูวันดีกันบ้างวันดีเริ่มสตาร์ทตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะจ๊ะพรุ่งนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยคิดช้าๆคิดก่อนพูดเนาะมันจะได้เขาเรียกว่าไม่พรุ่งนี้มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าทะเลาะกับแม่อะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะหรือว่าคนใกล้ตัวคนในครอบครัวได้ด้วยจัดนะจ๊ะอ่ะให้ระวังเกี่ยวเรื่องคำพูดพูดได้น้อยคิดดีๆใจเย็นๆคิดก่อนพูดเนาะในวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์งานดีวันอังคารระวังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องคนรักหรือแฟนแล้ววันอังคารก็ยังรายจ่ายเยอะด้วยนะคะวันพุธมีโชคเข้ามาพยายามยิ้มเยอะๆหรือว่าทำตัวน่ารักสักนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะวันพุธมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าทำบุญไปด้วยนะคะพฤหัสปวดท้องนะคะอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าเนี่ยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวนะคะวันศุกร์เนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องปวดท้องหรือว่าท้องอืดนะจ๊ะทุกอย่างยังไม่ได้ดั่งใจในวันศุกร์แต่วันเสาร์การเงินดีมีเข้ามาหมุนนะคะทุกอย่างยังจัดการได้ครบถ้วนนะจ๊ะชาวที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าได้โชคมาแล้วอะนะคะสัปดาห์นี้พยายามงดเสี่ยงแต่เกิดว่าใครยังไม่มีโชคก็เอาไว้ลุ้นในช่วงประมาณวันเสาร์นะจ๊ะนะโอเคครบยังวันดีเรามาดูสีเสื้อผ้าสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีที่ดีก่อนนะสีที่ดีคือสีแดงสีที่ดีคือสีม่วงและสีชมพูสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้เป็นสีน้ำเงินและสีเทาค่ะนะคะเลี่ยงสักนิดหนึ่งนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญกับผู้พิการทางสายตาทำบุญกับคนที่เดินไม่ได้หรือว่านั่งรถเข็นวีลแชร์อะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนะใครชอบเรื่องการสักการะหรือการไหว้ให้ไหว้เป็นพระพิฆเนศดีมากในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะครบแล้วแฟนใจร้อนและให้เตือนแฟนด้วยว่าระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าเขาขับขี่รถยนต์ขับนะคะไปแล้ววิธีสมดวงแล้ววันดีแล้วสีเสื้อผ้าแล้วเลขแล้วนะคะคนพุธก็คือเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดไหวพริบดีเอาตัวรอดเก่งชีวิตเนี่ยชอบเรื่องการลุ้นหรือว่าในเรื่องของการเสี่ยงด้วยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจ๊ะเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้จ้าชีวิตมีความสุขขึ้นเวลาไพ่ขึ้นแบบเนี้ยนะจ๊ะสัปดาห์นี้ราชาถ้วยเรื่องงานดีนะหมายความว่าใครรอเรื่องงานเนี่ยจะมีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะสัปดาห์นี้คนรักระวังป่วยแม่ระวังป่วยแฟนระวังรายจ่ายเยอะนะจ๊ะไม่เป็นไรนะตัวเรายังช่วยได้นะจ๊ะงานดีจ้างานดีนะจ๊ะเรื่องแรก
ใครที่ว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านได้งานที่เราหวังบางทีแล้วเนี่ยนะที่เราหวังอาจจะไม่ได้ได้ที่ที่ไม่หวังแต่มันเป็นงานที่ดีอาจารย์บอกก่อนเนาะคนที่ทำงานประจำระวังมีเขาเรียกว่าได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งแต่ไม่ได้เงินเพิ่มนะตัวเราอาจจะต้องไปคุมเพื่อนอีกทีนึงมีอำนาจเพิ่มขึ้นนะจ๊ะมีอำนาจสั่งการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้สวัสดีพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่เขาเรียกว่าคนค้าคนขายบ้างสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรงานออนไลน์งานที่เกี่ยวกับเรื่องของรีสอร์ทการก่อสร้างนะคะดีมากในสัปดาห์นี้เนาะตัวเรามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเนาะได้เขาเรียกว่าเรื่องงานต่อเติมก็ดีด้วยนะคะสัปดาห์นี้ใครอยากต่อเติมบ้านสามารถทำได้บางคนได้เงินพิเศษมาแล้วในสัปดาห์นี้เนาะก็อยากจะทำบ้านทำให้บางคนเนี่ยทำเขาเรียกว่าทำให้มันแลดูสวยขึ้นทำให้มันแลดูใหม่ขึ้นบางคนแค่ทาสีบ้านก็ได้ด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของงานยังดีอยู่มันแปลว่างานดีงานเยอะงานเพียบบางทีเราให้เรียงลำดับงานด้วยว่าควรทำอันไหนก่อนหรือว่าควรทำอันไหนทีหลังนะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินอาจารย์มองว่ายังรับมากกว่าจ่ายเงินที่มาจากงานเงินที่มาจากโชคเงินที่มาจากเขาเรียกว่าการเสี่ยงเบี้ยขยันหรือว่าค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้เงินดีนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ใช่ในเรื่องของความรักบ้างคนที่โสดจะมีคนเข้ามาคุยใหม่และตัวเราก็ชอบทายว่าคนที่โสดจริงๆนะบางทีมันแปลว่าคุยแล้วรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งระวังแฟนป่วยระวังเขามีรายจ่ายเยอะระวังเท้าเจ็บอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะแฟนเนี่ยนะคะจะบอกว่ามีโอกาสย้ายงานไปไกลบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบอกไปแล้วเนาะรักคนโสดรักคนที่มีคู่นะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสายตาเกี่ยวกับเรื่องของฟันปากเป็นร้อนในหรือว่าในลำคอบางคนแค่เจ็บคอบางคนไอในสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของเดี๋ยวนะสุขภาพผ่านไปอย่างที่บอกนะจ๊ะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยใครที่บอกอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วหนูป่วยมาแล้วสัปดาห์นี้มีโอกาสป่วยอีกช่วงต้นสัปดาห์หรือว่าประมาณพรุ่งนี้แหละในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะบางคนบอกว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดมันแปลว่านอนสมแต่ว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่ารู้สึกคั่นเนื้อคั่นตัวในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะจ๊ะอาทิตย์จันทร์ระวังเกี่ยวเรื่องของอารมณ์และคำพูดนิดนึงก็แล้วกันเนาะนะจ๊ะหรือว่าคนที่ทำงานประจำนะคนวันจันทร์คนวันพุธกลางคืนในวันจันทร์ระวังสักนิดนึงในวันอังคารเนี่ยตัวเราดีแต่แฟนไม่ดีนะคะคู่ครองคนรักไม่ดีนะนะจ๊ะระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะอาทิตย์จันทร์อังคารวันพุธพฤหัสดีมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงแวดวงการทำงานเงินก้อนเงินพิเศษเงินค่าคอมมิชชั่นนะจ๊ะในวันเสาร์แล้ววันศุกร์งานเยอะงานเพียบเลยไม่ได้หยุดนะคะวันที่วันดีบอกไปแล้วเรามาดูสีเสื้อผ้าสีเสื้อผ้าในสัปดาห์นี้สีม่วงสีเขียวนะสีฟ้าดีมากนะคะแล้วก็สีแดงแต่สีที่ควรเลี่ยงเลยอ่ะอาจารย์เห็นว่าเป็นสีน้ำตาลเลี่ยงสักนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวเรื่องของการอุทิศบุญให้พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางทำบุญกับผู้พิการนะคะทำบุญกับคนที่ป่วยนอนติดเตียงอันนี้ดีมากๆนะคะอย่าลืมนะไพ่ขึ้นแบบนี้ทำกุศลหรือแปลว่าทำทานนะคะจะดีมากๆเลยให้คนที่เขาด้อยให้คนที่เขาต้องการให้ปุ๊บเขามีความสุขเรามีความสุขค่ะนะคะโอเควันดีสีเสื้อผ้าเลขเลขยังไม่ได้บอกเนาะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนในสัปดาห์นี้3050เนาะ2117อ่ะแค่นี้นะคะเลขแล้ววันดีแล้วสีเสื้อผ้าแล้ววิธีเสริมดวงแล้วครบถ้วนนะจ๊ะอย่างที่บอกนะคนวันพุธกลางคืนจะมีงานใหม่ติดต่อเข้ามางานเก่าก็ยังทำอยู่ยังไม่จบยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่เรียบร้อยงานใหม่มีเข้ามาอีกแล้วงานไม่ขาดอาทัยอย่างนี้นะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาคนอื่นงานไม่มีแต่เรางานเพียบขัดนะคะอ่ะ
พฤหัสรายงานตัวค่ะเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้พฤหัสเงินพิเศษ3เหรียญเมื่อกี้จะบอก3ก้อน3เหรียญเงินพิเศษนะคะในสัปดาห์นี้นะมาดูกันงานเยอะนะจ๊ะมาเลยมาเลยตัวเราเนี่ยถ้าทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะจ๊ะได้เบี้ยขยันได้เงินค่าคอมมิชชั่นได้จากความขยันหรือว่าเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเลื่อนตำแหน่งให้หรือถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในบ้านหรือเป็นครอบครัวแหละมันแปลว่าพ่อแม่ไว้ใจนะจ๊ะให้ดูแลปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะมาดู10เหรียญ นะคะบางคนได้เป็นมรดกนะไพ่ขึ้นแบบเนี้ยเนาะมรดกจากทางแม่มีไหมเป็นป้าคนที่เกิดวันพฤหัสนะจ๊ะพฤหัสแม่จะได้เงินก้อนหรือแม่จะยกเงินให้มาดูเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้อาจารย์ทายว่าได้งานใกล้บ้านนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้เขาเรียกว่าเลื่อนขั้นหรือว่ามีอำนาจที่เพิ่มขึ้นเนาะคนที่เขาเรียกว่าค้าขายมาดูคนค้าขายโดดเด่นค้าขายเนี่ยมันแปลว่าซื้อง่ายขายคล่องค้าขายดีมีกำไรทั้งสัปดาห์ด้วยอาจารย์จะบอกให้เนาะใครที่จะขายที่ก็มีโอกาสได้ขายใครจะซื้อบ้านมีโอกาสได้ซื้อเนาะซื้อบ้านซื้อรถมีโอกาสได้ซื้อนะสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะจ๊ะใครที่เป็นในหน้าขายที่ดินเนี่ยสัปดาห์นี้มันแปลว่าได้นะมันแปลว่ามีทรัพย์เข้ามาให้ขายแล้วก็ขายได้ง่ายๆคำพูดของเราเนี่ยนะ1มีอำนาจมีคนเชื่อถือในสัปดาห์นี้นะมันแปลว่าพูดอะไรเนี่ยก็น่าเชื่อไปหมดเลยนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินรับกว่าจ่ายรับมากกว่าจ่ายแน่นอนเงินก้อนๆบางคนได้มาแล้วจะได้ซ้ำบางคนมีโชคมาแล้วจะมีซ้ำหรือมีเพิ่มอีกในสัปดาห์นี้นะจ๊ะการเงินการทองหมุนคล่องมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยนะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่รักกันมาสักระยะนึงแล้วจะคุยเรื่องการมั่นหมายแต่งงานผู้หลักผู้ใหญ่มาตกลงกันนะจ๊ะคนที่โสดก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะมีคนชักจูงคนนี้เขามาชอบนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วชาวที่เกิดพฤหัสเนี่ยนะจะช่วยเหลือแฟนดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานแฟนก็กำลังจะดวงดีเกี่ยวเรื่องของการงานด้วยนะสัปดาห์นี้รักของคนที่เกิดวันพฤหัสอาจจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่ทุกอย่างมาแลเป็นขั้นตอนพิธีการทุกอย่างเนี่ยมาแลเป็นระบบไปหมดเลยในสัปดาห์นี้นะอารมณ์อย่างนั้นนะคะลูกเต้าบริวารยังไม่ได้ดั่งใจในสัปดาห์นี้ตัวเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าไงต้องพึ่งตัวเองหรือต้องทำเองในสัปดาห์นี้สำหรับชาวที่เกิดวันพฤหัสนะระวังคำพูดของตัวเราด้วยนะจ๊ะระวังคำพูดไปทิ่มแทงใจใครนะเวลาพูดก็ต้องคิดเยอะๆอ่ะบางทีใจร้อนอย่าเพิ่งพูดหรือว่าพฤหัสเนี่ยถ้าโมโหอยู่อย่าเพิ่งพูดนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรักสุขภาพชาววันพฤหัสบางทีจะตรวจเจอก้อนเนื้อไม่ว่าจะเขาเรียกว่าในมดลูกหรือว่าใต้ราวนมในสัปดาห์นี้พฤหัสต้องเช็คเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สักหน่อยเนาะมีเกณฑ์เรื่องการหาหมอหรือพบแพทย์ด้วยมีเกณฑ์เรื่องการติดต่อราชการด้วยนะจ๊ะบางคนไปโอนที่นะจ๊ะบางคนไปจองรถบางคนไปเขาเรียกว่าเดินเรื่องเกี่ยวเรื่องการซื้อบ้านนะในเรื่องของการกู้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีปัญหาบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านนะจ๊ะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะสุขภาพโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสมีโชคจากบ้านเลขที่เนาะมีโชคจากอายุแม่นะคะมีโชคจาก2ตัวท้ายเบอร์มือถือของแฟนนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของโชค301001-0890นะจ๊ะครบวันดีพรุ่งนี้ดีมากเกี่ยวเรื่องของการเงินในวันอาทิตย์นะคะบางทีเนี่ยมันแปลว่าแม่อาจารย์เขาเรียกว่าพรุ่งนี้มันแปลว่าอยู่กับหลายคนเนาะจะคุยเรื่องเงินทองคุยเกี่ยวเรื่องการแบ่งทรัพย์สินด้วยนะคะสำหรับชาวที่เกิดวันพฤหัสในวันอาทิตย์เนาะดีมากเกี่ยวเรื่องของเงินก้อนค่ะนะคะในวันจันทร์น่ะในเรื่องของคำพูดเราอ่ะนะอาจจะต้องคิดเยอะๆนิดนึงเนาะวันอังคารงานเยอะค่ะนะคะวันพุธเงินดีวันพฤหัสเงินดีนะจ๊ะพุธพฤหัสศุกร์เนาะเงินทั้งนั้นเลยทั้ง3วันเลยเนาะส่วนวันเสาร์เนี่ยนะคะ
ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจคำพูดอารมณ์นิดหนึ่งนะอ่ะครบถ้วนสีเสื้อผ้าที่ดีคือสีน้ำเงินสีส้มสีม่วงนะจ๊ะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้เป็นสีขาวสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเห็นนะค่าอาหารหมาแมวจรจัดทำบุญเกี่ยวเรื่องการอุทิศบุญให้พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าซื้อที่ดินบริจาคหรือว่าถวายวัดนะคะโอเคครบถ้วน อย่าไปคิดเรื่องเก่านะคิดเรื่องปัจจุบันแล้วก็คิดเรื่องอนาคตบางทีอะลูกเต้าไม่ได้ดั่งใจแต่ตัวเราก็ยังดีอยู่เราก็อาจจะต้องอย่างที่บอกอะบางทีก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของบริวารไม่ได้ก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองทุกคนอะไม่มีใครดีทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีใครแย่ทุกเรื่องนะคะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงแล้วสีเสื้อผ้าแล้วเลขแล้ววันดีแล้วครบถ้วนเรียบร้อยจ้ะอ่ะพฤหัสงานดีเงินดีนะรักดรอปลงมานิดนึงนะจ๊ะแต่ว่ายังรักกันดีอยู่เนาะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยหวานคุยกันเรื่องงานมากกว่านะจ๊ะมาเลยมาเลยวันศุกร์รายงานตัวค่ะเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้ค่ะวันศุกร์ปากแข็งใจอ่อนเวลาไพ่เป็นราชาคนวันศุกร์สัปดาห์นี้บางทีมันแปลว่าขี้ระแวงหรือไม่ไว้ใจใครวันศุกร์จะมีอาการอย่างนี้นะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะระวังไปหมดนะคนวันศุกร์เนี่ยต้องมีการปรับตัวนะถ้าจะต้องเจอเพื่อนฝูงเข้าสังคมตัวเราต้องรู้สึกเดี๋ยวก่อนนะตัวเราต้องปรับตัวทั้งที่ใจเราเนี่ยใจเนี่ยมันไม่อยากปรับอ่ะมันไม่อยากยอมใครมันไม่บางทีอ่ะเขาเรียกว่าไม่อยากพูดดีกับเพื่อนคนนี้เลยแต่ต้องพูดดีนะจ๊ะไม่งั้นเข้ากับสังคมเขาไม่ได้วันศุกร์ต้องปรับตัวนิดนึงจ้านะจ๊ะในสัปดาห์นี้อ่ะมาดูใครที่ว่างงานอยู่สมัครงานไว้ก็ได้งานที่มาแลดูยากนั่นแหละนะจ๊ะแต่ทำไปก่อนเนาะนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วงานประจำนะจะบอกว่างานประจำดีมีโอกาสได้เงินก้อนจากงานประจำหรือว่าเจ้านายด้วยเนาะนะจ๊ะในเรื่องของคนค้าขายในสัปดาห์นี้คนวันศุกร์มาดูนะในเรื่องของค้าขายสัปดาห์นี้เนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยนะจะบอกว่าบางทีมันอารมณ์นี้มันอารมณ์แบบขายของแพงอ่ะหรือไม่ยอมปรับราคาหรือว่าไม่ได้ดูช่องทางตลาดว่าเขายังไงอะไรกันนะจ๊ะถ้าตัวเราอ่ะไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมเปลี่ยนนะคิดยังไงก็จะทำอยู่อย่างนั้นไม่เดี๋ยววันศุกร์จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่อยากทำตามใครเห็นใครปรับราคาจัดโปรโมชั่นเอ้ยฉันไม่อยากทำตามใครฉันมีจุดยืนของตัวเองต้องยืนอยู่แบบนั้นนะจ๊ะลูกค้าเขาจะเทไปให้คนอื่นนะคนวันศุกร์ถ้าไม่ปรับสัปดาห์นี้ลูกค้าเงียบบอกเลยนะจ๊ะคนค้าขายทุกอย่างนะนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่าเงินก็ยังมีเข้ามาแต่ก็ยังมีออกไปรายจ่ายจะเยอะๆสักหน่อยนะจ๊ะคนวันศุกร์เนี่ยบางทีสัปดาห์นี้บางทีมันแปลว่าจ่ายเพื่อหน้าตาเวลาเรามาเจอเพื่อหรือว่าเข้าสังคมด้วยเนาะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคนที่โสดเนี่ยไม่ไว้ใจใครง่ายนะและช่วงนี้ถ้าจะมีคนเข้ามามันแปลว่ามีแต่คนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมีแต่คนที่เข้าจะมาหวังฟันเราหรือว่าหวังประโยชน์จากเรายังไม่จริงใจในสัปดาห์นี้ถ้าโสดก็ดูดีๆหรือว่าอยู่โสดไปก่อนนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วอาจารย์มองว่าบางทีอ่ะมันแปลว่าปิดกั้นเราก็พูดไม่ตรงกับเขาเขาก็มีเรื่องปิดบังเราในเรื่องของความรักเนี่ยนะจ๊ะยังไม่เวิร์กทั้งคนที่โสดแล้วก็คนที่มีคู่นะในสัปดาห์นี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของปวดหลังสายตาที่มันสั้นยาวเอียงเพิ่มขึ้นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะจ๊ะหรือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าความดันไมเกรนในสัปดาห์นี้นะบางคนมีปัญหาเรื่องการเดินหรือว่าในเรื่องของการทรงตัวนะจ๊ะท้องอืดไม่ค่อยถ่ายยากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเหงือกช่องปากบางคนปากเป็นร้อนในปากเป็นแผลบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดฟันในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูต่อคนวันศุกร์พยายามอย่าไปทะเลาะกับใครพยายามนิ่งๆอมฮอนไว้พูดน้อยๆอย่าพูดเยอะนะจ๊ะ
พยายามอย่าไปทะเลาะกับใครบางทีอ่ะตัวเรานะจ๊ะแต่ก่อนงานเงินรักสุขภาพอ่ะมาดูเรื่องโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยต้องทำงานถึงจะได้ตังค์ต้องเหนื่อยนะต้องเหงื่อหยดนะคะในเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะมันมีไหมมีแต่มันน้อยนะจ๊ะบางคนอยากได้แต่ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากซื้อไม่อยากลงทุนก็มีนะ เลขจะมาจากลูกเลขจะมาจากเขาเรียกว่าเด็กหรือว่าบริวารก็เป็นได้เนาะเดี๋ยวนะคะเบอร์โทรมือถือเราอะนะที่เราใช้ติดต่องานก็ให้โชคบัตรพนักงานก็ให้โชคนะคะเลขที่เนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนสัปดาห์นี้ใครอยากทำศัลยกรรมเลื่อนออกไปก่อนยังไม่เหมาะมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางสถานที่ใกล้น้ำบางทีบางคนต้องเขาเรียกว่าต้องออกจากบ้านอ่ะต้องเดินทางข้ามจังหวัดอ่ะบางทีไม่อยากไปเพราะความจำเป็นหรือไปเพราะสาเหตุเดี๋ยวก่อนนะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะอิงทำให้ตัวเราเกิดประโยชน์นะจ๊ะเป็นอย่างนั้นบางทีมันแปลว่าอารมณ์ไม่ได้อยากไปแต่ต้องไปด้วยนะจ๊ะเลขก่อนเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนสัปดาห์นี้84สัปดาห์นี้85สัปดาห์นี้42นะจ๊ะอ่ะแค่นี้พอวันดีพรุ่งนี้เนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับลูกปากเสียงบางทีตัวเราอ่ะมันแบบมันเขาเรียกว่าไงอ่ะกืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะในสัปดาห์นี้ต้องอดทนอย่างเดียวนะจ๊ะในวันจันทร์ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนาะวันอังคารเนี่ยรายจ่ายค่อนข้างเยอะรู้สึกอึดอัดใจด้วยนะคะวันพุธระวังปวดท้องวันพฤหัสมีเงินเข้ามาหมุนเวียนได้เยอะแต่ก็ยังจ่ายเยอะอยู่เนาะในวันศุกร์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางแล้ววันเสาร์เนี่ยระวังไปทะเลาะกับใครบางทีมันแปลว่าพูดแล้วสะใจเนาะนะจ๊ะอารมณ์แบบนั้นวันดีมาเรามาดูสีเสื้อผ้าสีเสื้อผ้าที่ดีเป็นสีเลือดหมูน้ำตาลชมพูนะคะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้เป็นสีน้ำเงินไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับชาวที่เกิดวันศุกร์นะคะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญกับเด็กก็ได้ทำบุญกับผู้พิการทางสายตาหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยปลาหน้าเขียงปลาที่กำลังจะโดนฆ่าในตลาดดีมากนะจ๊ะครบถ้วนเนาะวันดีสีเสื้อผ้าเลขวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมครบแล้วจัดนะจ๊ะโอเคชาววันเสาร์ดวงดีไหมมีเรื่องอะไรเด่นบ้างเสาร์10ถ้วยคนวันเสาร์จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวบ้านช่องนะคะให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องของความสุขความรักสัปดาห์นี้นะคนวันเสาร์มาดูซิเสาร์เนี่ยพี่จะพูดไปบางทีแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยทุ่มเทนะทำอะไรเนี่ยมันแปลว่าเต็มร้อยนะกับครอบครัวแต่บางทีอย่างเขาเรียกว่าเราหวังมากคาดหวังมากก็มีโอกาสผิดหวังคนวันเสาร์เนี่ยบางทีแล้วอ่ะมันจะเจอเหตุการณ์ที่หนึ่งกังวลใจนะจ๊ะจะเจอเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหัวใจบางทีคนวันเสาร์ลึกๆแล้วในใจยังเศร้าอยู่ถ้ายิ้มหรือว่าหัวเราะออกมาเขาอาจจะเก็บส่วนใดส่วนหนึ่งไว้ลึกๆในใจก็ได้ลึกสุดใจระวังทะเลาะกับแฟนนะคนวันเสาร์นะจ๊ะระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความด้วยนะมาดูไม่เป็นไรหรอกนะวันเสาร์สู้ๆนะจ๊ะวันเสาร์ปรับได้สัปดาห์นี้ปรับตัวเก่งนะและตัวเราต้องปรับด้วยนะจ๊ะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ยังไม่ได้งานที่หวังบอกเลยถ้าได้ที่ไม่ชอบทำไปก่อนให้มันมีงานทำนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งย้ายแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรแต่อาจารย์ให้ทำของเก่าของเดิมก่อนงดเรื่องการลงทุนเพิ่มที่มันจะต้องจ่ายแล้วเอามาสต็อกเยอะๆในสัปดาห์นี้ลดลงก่อนหรือว่าอย่าพึ่งก่อนชะลอก่อนสัปดาห์นี้นะถ้าอยากทำศัลยกรรมไม่แนะนำมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหลืองเสียมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแผลติดเชื้อเป็นหนองอะไรนี้ได้นะจ๊ะเลื่อนออกไปก่อนคนวันเสาร์
ถ้าบอกว่าอาจารย์อยากทำศัลยกรรมแต่ยังทำไม่ได้ทำยังไงดีหนูก็อยากแบบทำให้มันฉโลกดวงจะได้ดีขึ้นลองทำสีผมให้เป็นสีโทนสว่างตัดปลายผมทิ้งหรือว่าเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็ถือว่าดีด้วยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนอาจารย์เรื่องงานไปแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคนวันเสาร์เรื่องการเงินยังหาได้คนวันเสาร์เรื่องเงินยังไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยรายจ่ายเราก็จะเยอะเช่นเดียวกันจ่ายอะไรแล้วอ่ะสัปดาห์ที่เราก็จ่ายเยอะแต่ไม่เป็นไรยังจ่ายได้บางคนซื้อความสุขนะจ๊ะบางคนเนี่ยอยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็ซื้ออยากกินอะไรก็กินในสัปดาห์นี้อยากไปเที่ยวไหนก็ไปบางคนเนี่ยเครียดแล้วช้อปปิ้งเครียดแล้วกินเครียดแล้วซื้อเสื้อผ้าอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะอ่ะวันเสาร์ต้องพยายามอย่างนี้อาจารย์จะบอกว่าอย่าให้ความกลัวมันครอบงำจิตใจเราเวลามีเรื่องเข้ามากระทบใจคนวันเสาร์ต้องรีบปรุงเลยนะจ๊ะรู้เขาเรียกว่ารู้ปัญหาก็แค่เห็นปัญหาอย่าให้ความทุกข์หรือปัญหานั้นมันอยู่กับเราตลอดเวลามันจะทำให้เขาเรียกว่าเราเนี่ยมีแต่พลังงานลบอาจารย์มองแบบนี้นะจ๊ะคนวันเสาร์ต้องพยายามคิดบวกเข้าไว้นะจ๊ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอนาคตอดีตอยู่ได้ไหมอดีตผ่านมาแล้วแก้ไม่ได้บางคนมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์มาคอมเมนต์เนาะไม่สงวนชื่อนะคะบอกว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอาจารย์จะบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่คุณนะที่เสียดายเวลาที่ผ่านมาทุกคนก็เสียดายเวลาที่ผ่านมาเช่นเดียวกันถ้าเรารู้อนาคตเราจะทำอดีตให้ดีเลยเพื่อให้อนาคตดีแต่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำผิดพลาดไปแล้วเราแค่ไม่ทำซ้ำทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวก็จะมีอนาคตที่ดีนะคะอ่ะคนวันเสาร์อาจารย์เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะในสัปดาห์นี้วันเสาร์มีเกณฑ์ฝันร้ายนะคะบางทีมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเลยอ่ะอารมณ์แบบนี้เนาะถ้าไปนอนต่างที่ต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามเขาเรียกว่าบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวหรือว่าอุทิศบุญก่อนเลยนะจ๊ะคนที่เกิดวันเสาร์นะสัปดาห์นี้นะคะ1ฝันร้ายลางสังหรณ์แม่นแต่มันแปลว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องปัญหามากกว่าเนาะคนวันเสาร์พยายามอย่าทะเลาะกับคู่ครองคนรักหรือว่าแฟนบางทีอ่ะมันแปลว่าเขาจะพูดในเรื่องของเหตุผลถูกผิดอะไรก็แล้วแต่เราอ่ะเศร้าแต่เราแอบร้องไห้คนวันเสาร์อาการเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแอบร้องไห้นะไม่ได้ร้องให้ใครเห็นนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรแล้วพูดเรื่องการเงินไปแล้วนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างเงินไม่ต้องกลัวหรอกเงินยังมีจ่ายเงินยังมีใช้อะไรก็แล้วแต่ไต่ตองดูเขาเรียกว่ามันจะเกิดผลดีมากกว่าเกิดผลเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คิดเป็นสเต็ปนะอย่าทำอะไรตามใจเราจนมากเกินไปคนที่เกิดวันเสาร์จะเสียหายง่ายในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดเนี่ยนะอยู่โสดไปก่อนรักครอบครัวก็ได้นะอาจารย์บอกว่าคนโสดในสัปดาห์นี้บางทีมันแปลว่ากลัวบางทีมันแปลว่ารักในอดีตที่มันผิดหวังมันตามหลอกหลอนเราบางคนฝันเห็นแฟนเก่านะจ๊ะในสัปดาห์นี้ความรักของคนที่มีคู่ก็อย่างที่บอกนะแฟนน่ะบางทีก็จะพูดในสิ่งที่มันเป็นปัญหาเก่าๆเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่เกิดวันเสาร์คาดหวังไม่ได้เกี่ยวเรื่องของความรักโอเคป่ะนะจ๊ะโฟกัสเกี่ยวเรื่องของการทำมากินการหาเงินนะอยู่ว่าการงานนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจางอย่างต่อเนื่องคนที่เกิดวันเสาร์เนาะน้ำหนักตัวอ้วนขึ้นในสัปดาห์นี้บางคนมีเขาเรียกว่าในเรื่องของการเดินทรงตัวมันมึนๆงงๆด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าท้องผูกถ่ายยากเป็นไหมนะจ๊ะไม่ได้บอกว่าป่วยแต่จะมีอาการอย่างนี้คนวันเสาร์เนี่ยบางทีตื่นมากลางดึกแล้วนอนต่อไม่ค่อยหลับอารมณ์แบบนั้นนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะบางคนมีโชคจากความฝันบ้านเลขที่เจ้าของที่เจ้าของทางให้โชคท้ายเบอร์มือถือของคุณพ่อให้โชคนะคะฝากแม่ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้หรือว่าซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงขาวๆอ้วนๆก็ได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรื่องโชคลาภเนี่ยหยุดปรึกษากับแฟนก่อนนะเดี๋ยวเขาเรียกว่าคุยกันเรื่องนี้ที่ไรเดี๋ยวมีปัญหากันอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนนะสัปดาห์นี้81สัปดาห์นี้41นะจ๊ะสัปดาห์นี้90และ35พอนะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้ด้วยนะจ๊ะ
พรุ่งนี้ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของโชคอาหารการกินความรักอาจารย์ในวันพรุ่งนี้นะคือวันอาทิตย์ดีมากวันจันทร์งานเยอะงานเพียบค่ะนะคะวันจันทร์เนี่ยมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าจะออกไปไหนหรือเปล่านะจ๊ะวันอังคารนี่แหละเป็นวันที่รายจ่ายเยอะหรือว่าระวังมีปัญหากับแฟนเนาะนะจ๊ะวันพุธงานเยอะพฤหัสเงินดีมีโชคนะคะวันศุกร์ดีเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆแต่ช่วงวันเสาร์เนี่ยบางทีแล้วทุกอย่างอาจจะไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราหวังก็เป็นได้นะจ๊ะสีเสื้อผ้าที่ดีนะสัปดาห์นี้เป็นสีขาวเนาะเสื้อผ้าลายดอกๆก็เป็นได้นะจ๊ะสีเขียวก็ดีเขียวขาวแดงสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้เป็นสีม่วงและสีเทาไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคน้ำดื่มทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเอาน้ำดื่มสะอาดถวายพระเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของค่าอาหารหมาแมวจรจัดนะจ๊ะแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยลองซื้อเก้าอี้นั่งให้แม่สักตัวนึงหรือว่าซื้อชุดใหม่ให้แม่สักชุดนึงนะจ๊ะอันนี้ให้ลองทำดูเนาะเป็นเคล็ดลับนะคะครบแล้วเรียบร้อยนะในเรื่องของบุพการีเนี่ยถ้าไม่ให้เงินก็ซื้ออาหารซื้อขนมที่ว่าที่พ่อและแม่ถูกใจอ่ะใครที่พ่อแม่ยังอยู่ให้รีบทำมีโอกาสให้รีบทำนะจ๊ะอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยวันดีแล้วสีเสื้อผ้าแล้วเลขแล้ววิธีเสริมดวงบรรเทากรรมแล้วครบแล้วเป็นกำลังใจให้วันเสาร์อย่าคิดเยอะอย่าคิดเรื่องเก่าอย่าคิดมากนะจ๊ะอะไรเข้ามากระทบก็ขอให้รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเหมือนหายใจเข้าเราต้องหายใจออกต้องเราต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันหรือว่ารู้ตัวทุกขณะนะจ๊ะทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่หวังทั้งหมดคู่ครองคนรักเขาจะพูดว่าเขาพูดเรื่องจริงแต่บางทีแล้วตัวเรามันปรุงใจไม่ได้มันรับไม่ได้หรือว่ามันเสียใจนะคะฝากคู่ครองคนรักของคนที่เกิดวันเสาร์สักนิดนึงบางทีในเรื่องของความถูกต้องอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักลดลงนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้คนวันเสาร์สู้ๆนะคะ